นักวิจัยเตือนคุณอาจกำลังปวดหลังเพราะกางเกงตัวเก่งของคุณไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตอยู่หน้าคอมนานๆที่จะทำให้คุณมีอาการปวดหลังเท่านั้นแต่กางเกงตัวเก่งที่คุณชอบใส่เป็นประจำอาจจะกำลังเล่นงานคุณอย่างเงียบๆอยู่ก็ได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดจัดกระดูกอธิบายว่าการสวมใส่กางเกงที่มีทรงรัดแน่นมากๆอย่างพวกสกินนี่ยีนหรือยีนขาเดฟมันอาจจะทำให้คุณไม่สามารถเดินได้อย่างปกติในธรรมชาติของการเดินเนี่ยคนเราจะมีการเขย่าหัวเข่าขยับหัวเข่าสะโพกและหลังส่วนล่างร่วมกันเพื่อที่จะลดแรงกดตามข้อต่อต่างๆแต่เมื่ออวัยวะเหล่านี้ไม่สามารถขยับได้อย่างที่ควรจะเป็นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆเกิดอาการตรึงและเกร็งแทนเนื่องมาจากท่าทางการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปสรุปก็คือการใส่กางเกงที่แน่นมากๆอาจทำให้คุณประสบกับอาการปวดหลังจากการอักเสบของกล้ามเนื้อได้รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆเช่นการยกของหนักการใส่รองเท้าส้นสูงนานๆการเอื้อมหยิบของผิดท่าหรือการออกกำลังกายหักโหมเกินไปซึ่งโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นและหายได้เองภายใน2-4 สัปดาห์สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพระบุว่าถ้าอาการปวดหลังยังไม่ดีขึ้นนานเกิน1เดือนขึ้นไปถือได้ว่าเป็นอาการปวดหลังเรื้อรังที่อาจมีสาเหตุรุนแรงเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและอาจต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนโดยมีสัญญาณเตือนเบื้องต้นเช่นปวดร้าวลงขากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงควบคุมการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่บอกถึงความผิดปกติของเส้นประสาทไขสันหลังและสรุปว่ากางเกงตัวเก่งของคุณน่ะรัดแน่นเกินไปหรือเปล่าขอบคุณบทความโดย Chalky Pink